ุดมีมุมของรองผู้บังคับการสืบสวนภูธรภาค4นะคะพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยบอกเลยว่าคณะทำงานชุดคดีขี้คลายกำนันนกนะคะคือเป็นคดีที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นหนึ่งในทีมงานสืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานนะคะสิ่งที่พบเนี่ยยอมรับเลยทำให้สะเทือนใจเสียใจและก็หดหู่ค่ะเพราะมีตำรวจดีๆต้องมาเสียชีวิตตำรวจได้รับบาดเจ็บแล้วตำรวจเองก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหานะคะซึ่งตำรวจเองในคดีนี้ก็ล้วนแต่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องหลายคนเคยทำงานร่วมกันบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันก็ต้องมาได้รับผลกระทบจากคดีนี้นะคะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นละค่ะก็ต้องเดินหน้าทำความจริงให้ปรากฏพยานหลักฐานที่มีทั้งหมดในคืนวันเกิดเหตุมันบ่งบอกความจริงทั้งหมดนะคะแล้วฝั่งของพันตำรวจเอกภาคภูมิบอกเลยคุณผู้ชมนะนี่นะคะถึงขั้นบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเขาเหล่านั้นไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปค่ะเพราะวงจรปิดมันจับภาพได้เพื่อนตำรวจกลุ่มหนึ่งเมื่อเกิดเหตุกลับช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีทำลายพยานหลักฐานไม่รักษาที่เกิดเหตุไม่ช่วยเหลือตำรวจที่บาดเจ็บพฤติกรรมแบบนี้มันเกินกว่าที่จะรับได้ถือเป็นการทรยศต่ออาชีพศักดิ์ศรีและตำรวจค่ะฉะนั้นคนเหล่านั้นหมดไปนับแต่วินาทีนั้นนะคะไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปในการทำงานสืบสวนตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมาเนี่ยยึดถือเสมอต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันตัวผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันคือต้องค้นหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมนะคะและการสืบสวนในคดีนี้แม้ว่าจะมีความลำบากใจแค่ไหนอาจจะมีคนที่มองต่างตำหนิว่าทำไมไม่ช่วยเพื่อนไม่รักตำรวจบอกตรงนี้เลยค่ะบอกต้องขอโทษนะครับผมคิดว่าการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเพื่อทำความจริงให้ปรากฏสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเท่านั้นแหละเท่านี้เลยถึงจะรักษาองค์กรศักดิ์ศรีของตำรวจอีกกว่า 200,000 คนให้ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชนได้นะคะ